นายกรัฐมนตรียังคงปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นทางการเมืองเป็นวันที่4ติดต่อกันค่ะแต่ก็ได้มีการยืนยันกับข้าราชการนะคะว่าสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นั้นไม่ใช่การสืบทอดอำนาจแต่เป็นประชาธิปไตยที่ทุกคนต้องการที่มีการเลือกตั้งจึงไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งอีกค่ะความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.วันนี้มีภารกิจเป็นประธานมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังจากกรมบัญชีกลางซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล27หน่วยงาน31รางวัลในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบโอวาทให้กับผู้ได้รับรางวัลตอนหนึ่งว่าสิ่งสำคัญในวันนี้คือการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชนในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะวันนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษทุกคนย่อมทราบดีอยู่แล้วดังนั้นทุกคนต้องมั่นใจในการทำงานของตัวเองเหมือนที่ตนเองมั่นใจว่าทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่บางอย่างอาจจะไม่เพียงพอหรือไม่แต่ไม่เป็นไรเพราะทุกคนเสียสละเข้ามาแล้วซึ่งข้าราชการเรียกร้องอะไรไม่ได้มากนักขณะเดียวกันวันนี้มีกระแสต่างๆจำนวนมากจึงขอให้กำลังใจทุกคนที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อพัฒนาประเทศชาติอย่างไรก็ตามวันนี้หลายอย่างวุ่นวายไปหมดทั้งที่ทำดีและเรียบร้อยอยู่แต่กลับพยายามทำให้ไม่ดีขอยืนยันอีกครั้งว่าทุกอย่างไม่ใช่การสืบทอดอำนาจแต่เป็นประชาธิปไตยที่ทุกคนต้องการที่มีการเลือกตั้งซึ่งส่วนตัวไม่สามารถไปสั่งใครได้เลือกตั้งกันมาก็จบแล้วก็ไปแก้ไขปัญหากันให้ได้ส่วนเรื่องการฟ้องร้องอะไรต่างๆไม่เกี่ยวกับตนเองหากตนเองถูกฟ้องเมื่อใดก็จะตอบเองพร้อมถามผู้เข้าร่วมงานด้วยว่าวันนี้มีอะไรจะถามตนเองหรือไม่ถามข้าราชการดีกว่าไม่ต้องมาถามตนเองเพราะส่วนตัวจะไม่ตอบเนื่องจากทราบอยู่แล้วว่าจะถามเรื่องใดแล้วก็นำไปพาดหัวขณะเดียวกันวันนี้เห็นหนังสือพิมพ์รายใหญ่ฉบับหนึ่งไปพาดหัวข่าวถามว่าต้องการสร้างความขัดแย้งอีกหรืออย่างไรดังนั้นต้องรับผิดชอบกันด้วยนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยกล่าวเพียงว่าให้ไปหาหนังสือพิมพ์มาอ่านจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าในห้วงสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีไม่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มีเพียงการให้ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงแทนในบางเรื่องรวมถึงการออกสารนายกรัฐมนตรีเพื่อสื่อสารกับประชาชนเท่านั้นและต้องจับตานะคะว่าในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะพูดคุยกับสื่อในประเด็นทางการเมืองหรือไม่หรือจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่นายกรัฐมนตรีงดพูดคุยกับสื่อตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะทัศพลทิศเสถียรถ่ายภาพอลดาชื่นลุ่งรายงานค่ะ